ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะทางช่อง 7HD แห่งนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมสำหรับเรื่องจริงของเราในค่ำคืนนี้นะคะจะมากด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมไหนเชิญรับชมได้เลยค่ะปฏิบัติการปิดล้อมออกมาโยนปืนออกมาคนคลั่งทรหดโยนออกมาโยนเอาไปป่ายางครับเอาไปป่ายางครับโยนคดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมสาวป่วยไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นปกติเขาจะเดินไปไกลทางไหนก็ไม่เคยมีใครทำร้ายเขาเรื่องจริงเตือนภัยงูโผล่ในชักโครกตำแหน่งการที่ตั้งห้องน้ำถ้าอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านหรือประตูที่ไม่ค่อยได้ใช้งูก็จะเข้ามาได้ท่อน้ำทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับน้องพูดหน่อยได้ไหมบอกพ่อหนูขอไปได้ไหมพ่อพี่เนาะพ่อครับใครที่ซื่อสัตย์ที่สุดอะครับพ่อก็เชื่อใครเห็นถามว่าพ่อก็เชื่อใครอยู่ก็กลัวใครอยู่คือวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราและสภ.เกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีระดมกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งหลังได้รับแจ้งว่ามีชายกำลังคลุ้มคลั่งอาละวาดจากฤทธิ์ยาเสพติดจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังตามมาจับกุมสถานการณ์เต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะผู้ต้องหามีอาวุธปืนติดตัวอยู่หนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนเต็มแม็กทำให้ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่พยายามใช้วิธีเกลี้ยกล่อมพร้อมกับระดมกำลังมาเสริมใช้เวลาอยู่นานแต่มันก็ไม่เป็นผลผู้ต้องหายังไม่มีทีท่ายอมจำนนเอาเบอร์ด้วยสองไม้จะขึ้นไปเสียงไฟสองขึ้นดิไฟสองขึ้นดิสองไม้นอนเดี๋ยวให้หมอบลงมาพื้นสวัสดีเดี๋ยวสองกระจกเดี๋ยวสองกระจกให้ภูเขาหมอบลงมาพื้นเดี๋ยวสองกระจกมันเปิดไม่ได้อะมันเปิดไม่เป็นผมเลื่อนไปแล้วไปนะเปิดไฟแล้วเปิดไฟนะใจเย็นโอเคนอนเลื่อนบานกระจกนอนเลื่อนบานกระจกบนล็อกก่อนปัญหาอะไรเนี้ยนะครับเมายาเสพยาแล้วก็อาละวาดทำลายข้าวของในบ้านครับทางญาติเนี่ยก็เลยโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านก็เลยโทรแจ้งฝ่ายปกครองซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการยาเสพติดของอำเภออยู่แล้วเนี่ยก็เลยเข้าไประงับเหตุนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อไปถึงเนี่ยก็ไปเจอผู้ต้องหาเนี่ยยืนอยู่แล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบเข้าไปในบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามเข้าไปในบ้านทราบภายหลังว่าผู้ต้องหารายนี้เริ่มอาละวาดจากบ้านที่อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจึงเข้าจับกุมผู้ต้องหาขัดขืนพร้อมกับแย่งอาวุธปืนเจ้าหน้าที่จากนั้นก็หนีมาที่บ้านลูกสาวที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังตามมาปิดล้อมที่บ้านลูกสาวจังหวะที่ติดตามเข้าไปเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาพยายามจะใช้มีดฟันก็เลยปืนก็เลยหลุดเข้าไปอยู่ในห้องนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแย่งเอาปืนคืนนะแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็พยายามจะใช้มีดฟันอีกนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเอาปืนแล้วก็ผู้ต้องหาก็ใช้ปืนยิงนะได้ยินเสียงปืนยิงประมาณ 5:40
ที่ผมตามเข้าไปนะคือผมเข้าไปเพื่อที่จะระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวเขาผมเข้าไปที่ประตูห้องที่เขาอยู่เนี่ยผมเข้าไปผมเกรงว่าตัวผมเองจะมีอันตรายใช่ไหมผมก็ยกอาวุธปืนของผมขึ้นมาเนาะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบภายในห้องที่เขาอยู่คือจังหวะที่ผมยื่นมือเข้าไปเขาใช้อาวุธฟันมาที่ปืนของผมคือโดนปืนอย่างเดียวเลยครับผมเขาแอบอยู่ยังไงล่ะลักษณะเขาแอบอยู่ข้างกำแพงครับผมข้างประตูนะพอปืนมันล่วงเนาะเห็นไหมปืนล่วงเขาก็ฟันซ้ำประมาณ2ทีเพื่อไม่ให้ผมหยิบอาวุธปืนแล้วพี่คนที่ cover ผมเขาก็ปิดประตูพอเขาหยิบปืนได้เขาก็สาดใส่ผมประมาณ3นัดผู้ต้องหายังมีอาวุธปืนอยู่กับตัวแม้จะทำการยิงตอบโต้ออกมาแต่ทางเจ้าหน้าที่คำนวณแล้วว่ากระสุนยังมีเหลืออีกหลายนัดอีกทั้งภายในตัวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่ามีอาวุธอื่นอีกหรือไม่ทำให้ยังไม่สามารถเข้าจับกุมได้โดยง่ายจากประวัติผู้ต้องหารายนี้เคยโดนจับกุมมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งที่มีการเสพยาจะมีพฤติกรรมอาละวาดทำลายข้าวของแต่ในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโยนออกมาโยนเลยครับห้ามยิงนะครับไม่สามารถจะยิงถ้าโน้นไม่ฟังพี่แล้วยังไงกันเนี่ยทีระวังนะโน้นเอาอย่างโน้นอย่างนี้โน้นโยนปืนมาไกลๆได้ไหมเพื่อความบริสุทธิ์ใจโน้นเนาะเหมือนกันได้ไหมครับขอโยนปืนออกมาก่อนโน้นเองไม่ยืนเนี่ยนี่เกิดเหตุที่บ้านเกาะจันทร์เข้าไปดูมาแล้วพอทีนี้เขาก็หนีไปเขาเข้ามาที่บ้านก็เลยตกใจค่ะพ่อก็อยู่ในห้องไม่มีการตอบรับอะไรตำรวจก็เกลี้ยกล่อมยันตีหนึ่งได้ค่ะเขาก็มีอาการเหมือนแบบอยากออกจากบ้านต่อรองกับตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลอกตำรวจว่าจะให้ปืนแล้วก็หนีไปค่ะเราประเมินจากสถานการณ์นะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นที่ชุมชนนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ยังปิดล้อมอยู่นะครับแล้วก็ทางเข้าออกเนี่ยมีแค่ทางด้านหน้าแล้วก็หน้าต่างนะครับก็เลยเชื่อว่าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติการในช่วงเช้าเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าช่วงกลางคืนก็ปรากฏว่าเขาก็เปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็เราเห็นว่ามีคนอยู่ในแล้วก็เข้าใช้การเจรจาอีกรอบนึงพูดคุยอีกรอบนึงให้ออกมามอบตัวแล้วก็วางอาวุธแต่ว่าจังหวะที่กำลังพูดคุยเจรจากันอยู่เนี่ยนะครับก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็เหมือนจะยอมนะครับสุดท้ายก็หนีออกทางด้านหลังไปนะครับกินเวลาไปหลายชั่วโมงการเกลี้ยกล่อมดูเหมือนจะได้ผลเจ้าหน้าที่ตำรวจเกลี้ยกล่อมขอให้โยนปืนทิ้งก่อนผู้ต้องหามีท่าทียินยอมตัดสินใจออกมาจากตัวบ้านสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายและมีความหวังแต่แล้วจู่ๆผู้ต้องหาก็ตัดสินใจหนีเข้าป่าหลังบ้านเจ้าหน้าที่พยายามไล่ตามจับเพื่อไม่ให้หนีไปไกลเพราะยิ่งมืดก็ยิ่งลำบากแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ด้วยวางดิโน้นวางดิยังอยู่ในมือนอนเชื่อพี่ดิไปข้างหลังแล้วนะระวังไปตรงนั้นอีกต้นแล้วไปต้นนึงวางไว้นอนไปข้างหลังแล้วเอาไปปลายยางครับนอนแข็งระวังดูปืนด้วยหาปืนก่อนนอนคืนปืนแล้วปืนล่ะยังอยู่มั้ยยังอยู่มั้ยวางปืนไว้ตามเรามันกลับมามั้ยเนื่องจากข้างหลังนี่เป็นที่มืดนะเป็นที่มืดแล้วก็ในการปิดล้อมก็จำกัดแล้วก็การที่จะติดตามแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเราก็เลยยังก็ติดตามไปได้ระยะนึงแต่ว่าก็ให้เซฟที่สุดด้วยสภาพป่ายางที่มีพื้นที่กว้างเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจออกค้นหาอีกรอบในเช้าของวันที่10ผ่านไปทั้งวันยังไม่มีเบาะแสผู้ต้องหาจนกินเวลาไปอีก1คืน
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เบาะแสจากชาวบ้านจึงระดมกำลังบุกเพื่อเข้าประชิดตัวผู้ต้องหาช่วงหน้าติดตามกันต่อห้ามพลาดนะครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอจากเหตุมีชายคุ้มคลั่งอาละวาดจากการเสพยาเสพติดได้มีการแย่งปืนเจ้าหน้าที่ขณะเข้าจับกุมจากนั้นก็หลบหนีเข้าป่ายางจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังตามจับกุมข้ามวันข้ามคืนแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสว่าคนร้ายแอบซ่อนตัวอยู่ตรงจุดไหนเจ้าหน้าที่พยายามวางแผนจับกุมอย่างเต็มที่เพราะผู้ต้องหามีอาวุธปืนอยู่กับตัวเกรงว่าจะคลุ้มคลั่งและก็เป็นอันตรายกับชาวบ้านในละแวกนั้นสถานการณ์ยังคงตึงเครียดเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยไปโซนไหนเนี่ยไปทางนี้ไปทางนู้นไปทางนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินนะครับไม่เห็นเลยวันที่11สิงหาคมเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากชาวบ้านว่าเจอหมวกและก็อาวุธปืนถูกทิ้งอยู่กลางป่าจึงรีบไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นปืนที่ทางผู้ต้องหาขโมยจากเจ้าหน้าที่ไปสถานการณ์เริ่มง่ายขึ้นต่อการจับกุมเพราะคนร้ายไม่มีอาวุธและคงหมดแรงจากการอยู่ในป่าถึง2คืนเจ้าหน้าที่จึงเร่งปูพรมค้นหาเพราะเชื่อว่าผู้ต้องหาคงหนีไปได้ไม่ไกลนักเจอกระทั่งเช้าอีกวันได้รับแจ้งจากคนงานคนกรีดยางว่าเจออาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นปืนที่ของเจ้าที่อส.อาสารักษาดินแดนแล้วก็เชื่อว่าเป็นปืนของผู้ต้องหารายนี้เอามาซุกไว้จริงแล้วก็เราก็เลยตรวจยึดแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็วางสายข่าวในบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งช่วงเย็นนะครับรับแจ้งว่าเจอผู้ต้องหารายนี้กำลังเดินอยู่ในป่าใกล้ๆกับจุดที่จุดค้นเจออาวุธปืนนะครับก็เลยนำกำลังไปปิดล้อมบริเวณพื้นที่ไว้แล้วก็ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปบริเวณที่รับแจ้งว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินอยู่และเจ้าหน้าที่ก็พบตัวผู้ต้องหาด้วยสภาพที่อิดโรยและยอมให้จับกุมแต่โดยดีนนไม่มีอะไรนนไปลูกไม่มีอะไรแล้วไปเงียบนะไปพักผ่อนไปเร็วเออไปเดี๋ยวมาเร็วลุกเร็วคุยกันไม่มีอะไรพฤติการของผู้ต้องหารายนี้นะครับชาวรายนี้เราก็มองว่าเขาก็ยังไม่เป็นคนร้ายโดยสันดานแต่ว่าเพียงแต่ว่าขาดสตินะครับเท่าที่คุยเนี่ยเวลาปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยหนูก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะชีวิตหนูยังไม่รู้เลยจะทำไง20กว่าปีแล้วยังแก้ไขไม่ได้เลยแต่ถ้าฝากถึงคนเสพก็อยากให้เขาเลิกอยากเขารักครอบครัวถ้าไม่มีพวกนี้ครอบครัวมันก็จะอยู่อย่างมีความสุขจริงๆแล้วลึกๆพ่อเป็นคนดีค่ะพอเจอยานี่เข้าไปเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนตอนนี้คือว่ารุนแรงเหรอครับใช่ค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่พ่อยังใช่ค่ะแต่ถือว่ายังมีความโชคดีในใจก็คิดว่าที่แรกจะโดนวิสามันจากการสอบถามลูกสาวผู้ต้องหารายนี้
มีการเสพยาเสพติดมาแล้วถึง20ปีถูกจับได้ไม่น้อยกว่า10ครั้งเคยพาไปบำบัดแต่ก็กลับมาเสพอีกเมื่อไหร่ที่เสพยา ก็จะมีพฤติกรรมอารวาสทำลายข้าวของแต่ไม่ถึงกับทำร้ายผู้คนในบ้านเมื่อถูกจับแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่นานก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพทุกคนจึงมีโอกาสได้รับการบำบัดหลังจากพ้นโทษจึงมีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าโทษที่ได้รับมันเบาไปสำหรับการเสพยาเสพติดหรือไม่เพราะถ้าผู้เสพยาเสพติดมีบทลงโทษที่ไม่สะสมพอเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดหากผู้เสพไม่สามารถกลับตัวกลับใจได้ก็จะหวนคืนสู่วงการยาเสพติดอีกครั้งอย่างไรก็ตามปัญหานี้เราควรจะตระหนักให้ความสำคัญบ้านไหนที่มีผู้ติดยาเสพติดก็ควรจะส่งตัวไปบำบัดอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปนะครับทุกการปฏิบัติการเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีความสูญเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียหรือนะครับชุมชนเป็นแหล่งชุมชนไหมแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างไหมรวมทั้งตัวของผู้ต้องหาเองนะครับตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยฟังเราเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆนะครับเกินกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราไปเจอคนร้ายหรือว่าคนที่มีอาการเมายานะฮะทางที่ควรปฏิบัติก็คือเราเนี่ยนะครับหนึ่งออกให้ห่างก่อนนะครับอย่าไปยั่วยุนะครับอย่าไปยั่วยุแล้วก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ให้อธิบายลักษณะที่เกิดอาการเขาที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์นะครับเพื่อเตรียมในการวางแผนรับมือนะครับว่าความรุนแรงเนี่ยหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่สำคัญก็อย่าเข้าไปยั่วยุนะครับอย่าเข้าไปยั่วยุเด็ดขาดอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญเมื่อชาวบ้านพบศพหญิงสาวอยู่ในป่าข้างทางสภาพถูกทำร้ายคล้ายถูกละเมิดทางเพศที่สำคัญในตัวผู้ตายไม่พบเอกสารใดๆที่จะสาวไปถึงว่าเธอคือใครแต่เพียงแค่2วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีก็สามารถคลี่คลายปมทุกอย่างได้จนสามารถจับตัวคนร้ายได้ในที่สุดพร้อมกับรู้ว่าหญิงผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่คนในครอบครัวพยายามตามหาและไม่คาดคิดว่าเธอจะเดินออกจากบ้านมาไกล20กิโลเมตรคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นปกติเขาจะเดินไปไกลทางไหนก็ไม่เคยมีใครทำร้ายเขาผมก็ไปตามตัวเขากลับมาได้ทุกครั้งก็จะมีคนติดต่อโทรมาหาผมแล้วผมไม่รับกลับมาแสดงว่าพี่เขาจำเบอร์โทรศัพท์ได้ได้แต่มีครั้งนั้นน่ะคือเขาเหมือนกับเขาจะตามตัวผมอย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจเรื่องเบอร์โทรแล้วคุณสำรวมไม่คิดเลยว่าคุณเบนผู้เป็นภรรยาจะต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้เพราะปกติเธอจะเดินออกจากบ้านไปไกลไม่เกิน1กิโลเมตรและจะเดินกลับมาที่บ้านเองหรือไม่คุณสำรวมก็จะออกไปตามหากกลับมาไม่พบคุณเบนพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมาตลอด3เดือนหลังจากคุณสำรวมพาคุณเบนมาอยู่ที่ห้องเช่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคนในละแวกนี้ก็จะคุ้นเคยและก็รู้ว่าคุณเบนเป็นผู้ป่วยทางจิตเภทซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่าการเดินออกจากบ้านในเย็นวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี้จะส่งผลให้คุณเบนถูกฆาตกรรมที่ศีรษะก็มีร่องรอยมีคราบเลือดนะครับมีคราบเลือดแล้วก็กางเกงเสื้อกางเกงเนี่ยมีรอยถกดึงลงมาขั้นต้นเนี่ยเราไม่พบหรอกว่าในเอกสารในตัวมีอะไรบ้างก็ค่อยๆกระจายข่าวเพื่อที่จะขอความร่วมมือหาข่าวจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ 2-3 ทุ่มหรือประมาณนี้นะฮะเขาได้เจอผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ริมถนนแล้วก็กลัวจะถูกรถชน
เขาก็เลยพาไปที่ปั๊มน้ำมันปตท.ที่ถนนแถวใกล้ๆไม่ห่างจากที่เกิดเหตุนักนะซึ่งเราก็ขอดูภาพเขาแล้วก็ภาพมันดูแล้วมาจูนภาพกับภาพผู้เสียชีวิตก็พบว่าน่าจะใช่ก็แจ้งฝ่ายสืบสวนทั้งหมดช่วยกันระดมหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครจนกระทั่งตามไปเจอตาบ้างคุณเบนป่วยทั้งจิตเภทมานานกว่า4ปีซึ่งทางครอบครัวก็พยายามพาเธอไปรักษาแต่โรคนี้ต้องอาศัยเวลาและรับประทานยาตามที่หมอสั่งอย่างต่อเนื่องโดยอาการที่เธอเป็นมักจะพูดคนเดียวและชอบเดินออกจากบ้านแต่อย่างที่บอกนะครับเธอมักจะเดินกลับบ้านมาเองได้ส่วนในวันที่เกิดเหตุคุณสำรวมผู้เป็นสามีก็ยังเห็นเธออยู่ภายในซอยบ้านซึ่งเขาเองก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะได้เห็นภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายประมาณ 6:00 นก็ผมก็เห็นเขาอยู่ในซอยพอดีทีนี้ผมออกไปข้างนอกเขาเห็นผมออกไปข้างนอกเขาก็เลยเดินตามหามั้งปกติเขาจะไม่ตามผมไม่ตามหาผมเขาจะเข้าบ้านแต่วันนั้นต้องใส่เขาจะตามหาผมอ่ะเขาถึงเขาแต่เขาไม่รู้ว่าผมออกไปไหนพี่ได้บอกเขาไหมว่าจะออกไปไหนยังไงอะไรเงี้ยบอกตลอดเขาก็รู้ว่าผมออกไปไหนพี่กำลังออกไปไหนคะตอนนั้นไปส่งเฮียที่ทำงานเขาออกไปข้างนอกเขาจะรู้ทุกวันอ่ะเพราะว่าผมออกไปประจำเป็นทุกวันก็คือพี่ออกไปทำงานทุกวันใช่ออกไปทุกวันก็คือกลับมาถ้าผมกลับมาดูที่ห้องประมาณสัก3:00 4:00เองเขาผมก็จะออกเดินไปตามเขากลับมาแต่เขาก็จะอยู่แถวๆนั้นน่ะเขาไม่ออกไปไกลขนาดนี้ดูว่าถ้าเขาอยากจะไปไหนเขาก็จะไปแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะคอยเรียกนะเบนเองจะไปไหนลูกไปทางนู้นเดี๋ยวรถชนเอานะไม่ให้ไปบางครั้งเขาก็ฟังป้านะเขาก็จะไม่ไปเขาก็จะเดินย้อนกลับมายืนคุยกับป้าบางครั้งเขาก็เหมือนก็ไม่ได้ยินเราไม่สนใจเราอ่ะเวลาเราพูดเนี่ยเบนจะไปทางนู้นนะลูกรถเยอะวันเนี้ยวันเช้าวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยรถที่ไปทำงานมันจะเยอะแล้วก็ชอบไปยืนขอบถนนริมถนนใหญ่อ่ะก็บ้านที่โรงพิมพ์อ่ะเขาก็ดึงเข้ามาบ้านที่โรงพิมพ์นะเขาเห็นเขาจะเรียกขึ้นมาเลยคนตรงนั้นน่ะเขาช่วยกันดูแลน้องเบนหมดแหละคุณเบนเดินออกจากบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจนมาถึงถนนเศรษฐกิจช่วงกิโลเมตรที่3เป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรระหว่างที่ครอบครัวออกตามหาก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำจุดในคืนนั้นพบกับคุณเบนเดินอยู่กลางถนนในช่วงเวลาประมาณ3:00คุยโทรศัพท์อยู่ผมก็เลยเอาโทรศัพท์คือเอามาถ่ายรูปแล้วส่งให้คนที่ผมคุยรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยทำไมเขาเดินกลางถนนแล้วพออีกสักพักนึงเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยคือพวกผมก็ตะโกนเรียกกันเข้ามาบอกว่าพี่เข้ามาข้างในก่อนครับจนเขาเดินเลยปั๊มไปจนถึงตรงนู้นนะครับตรงป้ายปั๊มใหญ่พวกผมก็เลยเดินตามแล้วบอกว่าเข้ามาข้างในคุยกับเขารู้เรื่องไหมคะก็บางครั้งเขารู้เรื่องบางครั้งเขาไม่รู้เรื่องครับคือเขาเป็นคนที่ไม่สมประกอบครับครับเราดูเรารู้เลยใช่ไหมใช่ครับดูรู้เลยครับแล้วเราได้คุยอะไรกันบ้างอะคะก็ไปถึงตรงนู้นผมก็ไปถามว่าพี่เขาเป็นคนจังหวัดไหนครับเขาบอกว่าเป็นคนโคราชผมก็เลยบอกงั้นพี่เข้ามาในปั๊มก่อนเข้ามากินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวถ้ากินข้าวกินน้ำเสร็จอะเดี๋ยวผมไปส่งขึ้นรถไฟก็ได้ความโล่งอกเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมื่อคุณเบนยอมเข้ามาในปั๊มแต่เพียงเวลาไม่นานคุณเบนก็เดินออกจากปั๊มไปโดยไม่มีใครทันสังเกต
และไม่คาดคิดว่าสุดท้ายทางที่คุณเบนเดินไปจะถูกคนใจโฉดลวงไปฆ่าก็คือมันปัญหาหลายอย่างผมไม่ทราบเขาคือว่าทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่ชลบุรีมันปัญหามันเกิดก่อนที่ว่าก่อนจะมาอยู่กับผมหน้านั้นมันมีปัญหาอะไรบ้างผมก็ไม่อยากทักทายเขาเนาะเพราะว่าสติเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะไปอยู่กับผมอะสติเขาดีกว่านี้ทำงานอะไรได้ทำงานโรงงานได้ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้ทุกอย่างแต่เขาเริ่มเปลี่ยนมาผมก็เริ่มรักษาเข้ามาเรื่อยๆไม่เคยปล่อยเขาทิ้งเขามาเริ่มป่วยตอนไหนคะนานนี้ยังคะก็เริ่มป่วยช่วงประมาณปี58ครับปี58ไปปลายปีครับช่วงไปปลายปีก็คือเขามีปัญหาเรื่องทั้งบ้านด้วยอะไรด้วยเส้นทางจากปั๊มน้ำมันที่หนองรีที่คุณเบนเดินออกมาจนมีคนพบศพเธออยู่บริเวณป่าข้างทางริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ห่างกันแค่เพียงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนั่นเท่ากับเส้นทางนี้คือจุดที่เธอถูกคนร้ายลวงไปเพื่อล่วงละเมิดทางเพศและลงมือทำร้ายที่ในการตามหาตัวคนร้ายจึงแคบลงเพราะเพียง2วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามหาภาพหลักฐานโดยในภาพจะเห็นคนร้ายพาผู้ตายซ้อนรถจักรยานยนต์เข้าไปยังจุดเกิดเหตุและในวันรุ่งขึ้นยังย้อนกลับมาดูศพอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลักฐานทุกอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงขอหมายศาลเข้าจับกุมนายสุทธิชัยหรือปี้อายุ20ปีซึ่งจากการสืบประวัติคนร้ายรายนี้เคยก่อคดีใช้มีดฟันคอคู่กรณีเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและคดียังอยู่ระหว่างการประกันตัวเขารับว่าเขาก่อนหน้านั้นเขาไปดื่มสุราครับบ้านญาตินะครับแล้วก็ช่วงก่อนเกิดเหตุเขาก็หลังจากจะขับรถจะกลับบ้านผ่านมาพบผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันนะครับเขาก็อาสาก็คือเขาบอกว่าเขามีความต้องการทางเพศขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมีความต้องการทางเพศขึ้นมาเขาก็เลยอาสาว่าจะออกบายออกเหมือนกับออกบายว่าจะไปส่งนะครับก็อาสาว่าจะไปส่งก็คือเป็นออกบายชวนขึ้นรถนะครับชวนขึ้นรถแล้วก็พาไปจนผู้หญิงเนี่ยหลงเชื่อก็พาไปที่กระเทศแล้วก็กระทำหญิงที่ป่วยทางจิตเภทอย่างคุณเบนคงไม่สามารถรู้ได้ว่าชายคนนี้หวังจะทำอะไรไม่ดีเพราะที่ผ่านมามีแต่คนช่วยเหลือให้พ้นจากภัยอันตรายมาโดยตลอดซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าคุณเบนจะมาจบชีวิตลงจากน้ำมือชายโฉดคนนี้ทั้งที่ครอบครัวพยายามประคับประคองอาการป่วยของเธอและพยายามหาทางรักษาหวังว่าสักวันคุณเบนจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเขาเป็นขยะสังคมมากเขามองหน้าคนแบบมีอะไรเกิดขึ้นไม่ยิ้มเยอะๆด้วยนะที่เข้าไปตีเขาอะไม่ยิ้มเยอะๆเห็นข้าวลูกก็คือจิตใจทำด้วยอะไรมันน่าจะคิดสักนิดว่าเออแทนที่จะเอาเขาไปส่งถามเขาว่าอยู่ตรงไหนก็คือให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำในคุกในตารางแค่นั้นผมมาโหสีให้ไม่อยากให้มาเจออย่างนี้เลยมันรู้สึกเสียใจว่ามันก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานนะเพราะแม่เขาก็นับถือป้าไงมันเหมือนกับเขาเห็นเราเหมือนเป็นที่พึ่งที่ว่าเขาคุยได้ป้าเข้าใจเขาคุยอะไรกับเขาเขาก็จะแบบว่า
เออป้ารับฟังอะไรเงี้ยคือเขาคุยกับคนนี้ได้เขาคุยกับผู้หญิงนี้ได้คนเดียวไปไหนมาก็จะมาเล่าให้เราฟังทั้งเรารู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็รับฟังเหรอลูกเออไปมาเหรอลูกเหรอเออไปตรงนู้นมาเหรอลูกเหรอทั้งเราอ่ะไม่รู้หรอกสงสารมากอ่ะแบบแล้วสงสารลูกมันด้วยสงสารที่ว่าเขามีกรรมเนาะอายุเขาก็ไม่ได้เยอะนะแค่28เองแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นมา 4-5 ปีแล้วแต่ว่าแฟนเขารักษาหลายโรงพยาบาลมากเลยแต่ด้วยที่ว่าเขาไม่ได้สะดวกด้วยที่ว่าจะต้องไปดูแลอยู่ตลอดอ่ะบางทีก็ไปทิ้งไว้โรงพยาบาลเห็นแฟนก็เล่านะไปไว้ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพอ่ะไปรักษาเขาวิ่งอยู่คนเดียวอ่ะเขาต้องทำงานด้วยอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจมันนะพูดถึงอ่ะผมคิดมาตลอดว่ายังไงก็ต้องทำให้เขาหายให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมแล้วคุณหมอบอกอาการแบบนี้น่าจะหายได้ไหมได้ผมปรึกษามาตลอดแต่ผมวิ่งอยู่คนเดียวตลอดครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็บอกคุยปรึกษาอาการลักษณะแบบนี้กินยาตัวนี้อย่างนี้มันจะหายไหมมันจะอะไรไหมก็บอกลองกินยาเพราะว่าตอนนี้มันขาดยาไปช่วงนึงคือมีอยู่ช่วงน่ะผมปล่อยให้ขาดยาไปอยู่ประมาณไม่ถึงปีอ่ะด้วยความที่ไม่มีเวลาไม่มีเงินจึงมีช่วงหนึ่งที่คุณเบนไม่ได้ทานยาอย่างต่อเนื่องอาการที่เป็นเลยไม่ดีขึ้นแต่คุณสำรวมก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งคุณเบนไปไหนเลยพยายามจะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุดซึ่งคุณเบนก็น่าจะรับรู้ได้ตลอดมาคุณเบนคือหนึ่งชีวิตที่เสียไปแม้จะดูไม่สมประกอบในสายตาของใครๆแต่คุณเบนคือหนึ่งชีวิตที่มีความสำคัญกับคุณสำรวมและคนในครอบครัวทางรายการหวังว่าคนร้ายรายนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและเกิดความสำนึกในสิ่งที่ทำเพื่อจะได้ไม่ไปก่อเหตุเช่นนี้กับใครต่อไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นสาหัสเป็นเหตุให้แก่ถึงแก่ความตายแล้วก็พยายามข่มขืนน่าจะติดคุกตลอดชีวิตเลยครับอันนี้อยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าศาลจะพิจารณาโทษประมาณไหนขนาดไหนแล้วในการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เขารู้เลยไหมคะว่าป่วยเป็นจิตเภทแบบสติไม่ดีอะไรเงี้ยเขารู้ไหมคะตอนนั้นเท่าที่สักถามผู้คุยเขาบอกช่วงต้นเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอกครับเขาตัวเองเขาก็เมาด้วยเขาบอกนี้นะก็คือไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยครับเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องจริงเตือนภัยงูโผล่ในชักโครกตำแหน่งการที่ตั้งห้องน้ำถ้าอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านหรือประตูที่ไม่ค่อยได้ใช้งูก็จะเข้ามาได้ท่อน้ำทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอช่วงนี้นะคะเราจะได้เห็นข่าวงูปรากฏตัวตามที่ต่างๆออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะโผล่ในโรงเรียนในรถจักรยานยนต์รวมถึงที่ชักโครกในห้องน้ำนะคะและนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้รายการของเรานะคะต้องนำเรื่องจริงเตือนภัยเรื่องงูโผล่มาจากชักโครกมาย้อนเตือนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมดูแล้วอาจจะต้องคิดหนักกันหน่อยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นส่วนน้อยของคุณผู้ชมแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากเราไม่ระมัดระวังทั้ง3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันแต่ทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ชวนให้ขนหัวลุกเพราะหากพลาดพลั้งไปนั่นหมายถึงชีวิตสำหรับเจ้าสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่างูเห่าโสซ่วมฮะมันก็แผลไม่เบี้ยเลยอ๋อรอบใจรอบเสร็จแล้วเป็นยังไงมันเข้าใจก็ปิดไฟนะฮะได้ปิดประตูนะฮะก็โท
หากู้ภัยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาใช่เพราะมึงเป็นงูเห่าตัวใหญ่มากเพราะว่าวันก่อนก็เจอหน้าบ้านตีตายไปแล้วตัวนึงแล้วก็พอมาผ่านมา2วันก็เจองูอีกตัวนึงแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูกว่ามันอยู่ในบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อเจ้าของบ้านตื่นมาปลดทุกข์กลางดึกเขาต้องตกใจสุดขีดกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเมื่อเขาเจองูเห่าตัวยาวเกือบ1เมตรซ่อนตัวอยู่ในชักโครกงานนี้ก็ต้องพึ่งกู้ภัยมาจัดการกับเจ้าอสรพิษตัวนี้ครับก็พยายามใช้ไม้เขี่ยครับอยู่ในรูประมาณเกือบชั่วโมงครับแล้วก็ไม่ยอมออกมาครับจึงได้ประสานกู้ภัยในท้องที่นำอุปกรณ์เพื่อทำการทุบครับเมื่อเครื่องมือมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ทำการตามหาอสรพิษตัวนี้ทันทีเพียงไม่นานก็พบตัวงูเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะงูตัวนี้คืองูเห่าที่มีพิษร้ายแรงมากความชุลมุนเกิดขึ้นในห้องน้ำบ้านหลังนี้เพราะเจ้างูเห่าตัวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะให้จับได้โดยง่ายเพียงไม่นานด้วยเครื่องมือที่พร้อมบวกกับความชำนาญในการจับงูงานนี้เจ้างูก็หนีไม่รอดเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีใครได้รับอันตรายเพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีความพร้อมจึงสามารถจับงูที่มีพิษได้อย่างปลอดภัยแต่ทุกคนก็ต้องตั้งคำถามครับว่างูเหล่านี้ทำไมมันจึงเข้ามาอยู่ในบ้านที่มีคนอยู่ได้ที่สำคัญยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่งูเข้ามาวางไข่ในที่ที่ไม่เป็นธรรมชาติของมันเลยเราไปฟังคำตอบครับแต่อย่างในภาพเนี่ยที่เห็นว่ามีงูเนี่ยไปไข่อยู่ในด้านบนของผนังชักโครกซึ่งเป็นส่วนที่น้ำไหลออกมาเนี่ยจากทางสัตววิทยาเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ 2-3 อย่างอาจจะเป็นแม่งงูมือใหม่นะครับก็คือเพิ่งตั้งท้องใหม่ๆปีแรกครั้งแรกอาจจะเด็กอยู่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะมีวุฒิภาวะในการที่จะหาว่าพื้นที่ไหนที่เมื่อวางไข่ไปแล้วลูกงูจะออกอย่างมีประสิทธิภาพคือหนีอะไรมาสักอย่างนะครับอย่างเช่นหนีการถูกตีในขณะที่ตัวเองก็มีไข่เต็มท้องนะครับหนีการถูกตีมาหรือว่าอพยพมาจากไหนสักที่หนึ่งแล้วผ่านบ้านนี้เห็นที่นี้เหมาะโอ้ยอั้นไข่ไม่ไหวแล้วถ้าจะป้องกันก็คือทำบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรังบ้านบางบ้านก็จะทำเป็นหน้าต่างห้องน้ำเป็นแบบกระจก2อันซ้อนกันงูมันก็เลื้อยแล้วก็เข้าข้างในได้เลยถ้าเกิดเปลี่ยนหน้าต่างนั้นเป็นมุ้งลวดที่มีเหล็กดัดนะครับมันก็จะป้องกันงูไปได้ถูกไหมครับตำแหน่งการที่ตั้งของห้องน้ำถ้าอยู่ใกล้กับประตูหลังบ้านหรือประตูที่ไม่ค่อยได้ใช้งูก็จะเข้ามาได้ท่อน้ำทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้มันก็คือทำบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะงูหรอกสัตว์อื่นด้วยตะขาบแมงป่องกิ้งกือนะครับก็นับว่าเคราะห์ดีนะคะที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหาทางป้องกันเรื่องนี้ให้มากขึ้นค่ะเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศนะคะก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงนะคะส่วนในบ้านเราถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่เราก็อย่าประมาทนะคะต้องหมั่นดูแลตัวเองและส่วนรวมให้ดีค่ะเวลาออกไปในที่สาธารณะนะคะก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและที่สำคัญอย่าลืมล้างมือบ่อยๆให้ติดเป็นนิสัยค่ะสำหรับคืนนี้นะคะหมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง 7 HD สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ